เล่นทำเอาชาวกัมพูชาถึงกับหัวเสียและเป็นการตอกย้ำบาดแผลจากประวัติศาสตร์อีกครั้งจากชาวเวียดนามนะครับเมื่อทางการเวียดนามได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ของลุงโฮจิมินโดยสร้างที่ไหนไม่สร้างมาสร้างบนเกาะฟูกวกซึ่งเป็นหนามทิ่มแทงใจชาวกัมพูชามาโดยตลอดเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรและชาวกัมพูชาพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u t u b พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้ไหลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code หรือแอดไลน์แอดทูบ360 สร้างความไม่พอใจให้กับชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากนะครับสืบเนื่องมาจากทางเวียดนามได้มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์ของประธานโฮจิมินหรือที่ชาวเวียดนามเรียกชื่อเล่นๆว่าลุงโฮโดยสื่อของทางเวียดนามได้มีการรายงานถึงการเปิดอนุสาวรีย์ลุงโฮบนเกาะฟูกวกประเทศเวียดนามโดยอนุสาวรีย์ดังกล่าวนะครับมีความสูง20.7เมตรซึ่งจุดประสงค์ของการสร้างก็คือการระลึกถึงประธานโฮจิมินและเป็นนด์มาร์คแห่งใหม่สาหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะฟูกวก สำหรับเกาะฟูกวงนะครับถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากสืบเนื่องมาจากเกาะฟูกัวกตั้งอยู่บริเวณใกล้กับกัมพูชาและสมัยก่อนก็เคยอยู่ในการปกครองของชาวเขมรแต่ว่าหลังจากยุก่าอนานิคมฝรั่งเศสได้มีการขี่เส้นดินแดนให้เกาะฟูกวกมาอยู่กับเวียดนามซึ่งทางกัมพูชาเองนะครับก็มีการประท้วงกับทางฝรั่งเศสแต่ว่าทางฝรั่งเศสก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบรับแต่อย่างใด โดยสุดท้ายเมื่ออินโดจีนได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยเกาะฟูกวกจึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของเวียดนามมาจนถึงทุกวันนี้และนอกจากนี้นะครับในยุคเขมรแดงตอนปลายก็ได้มีการฉกฉวยโอกาสจากขเขมรแดงโดยได้มีการยกกำลังบุกเกาะฟูกวกเพื่อยึดคืนซึ่งนั่นก็นํามาสู่การประทะการระหว่างทหารเวียดนามกับทหารกัมพูชาและผลสุดท้ายอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเวียดนามเป็นฝ่ายชนะและสามารถยึดเกาะฟูกวกคืนได้ ซึ่งนั่นทําให้เกาะฟูกวกตกมาอยู่ภายใต้การปกครองของเวียดนามจนมาถึงปัจจุบันซึ่งจากประเด็นดังกล่าวนี้เองนะครับก็สร้างความเจ็บช้าน้ําใจและรวมถึงความไม่พอใจอย่างมากในหมู่ชาวกัมพูชามาโดยตลอดแล้วรวมถึงมีการเปิดประเด็นทวงคืนเกาะฟูกวกหรือว่าเกาะตรานในภาษาเขมรในโซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยซึ่งความสําคัญของเกาะฟูกวกหรือว่าเกาะตรานสํา,หร,าสหรับกัมพูชานะครับโดยประเทศกัมพูชาซึ่งถือว่ามีอนณาเขตทางทะเลน้อยอยู่แล้ว กลับต้องมาสูญเสียอนาเขตพื้นที่ทางทะเลเนื่องจากการตั้งอยู่ของเกาะฟูกวกนอกจากนี้นะครับทางด้านบนของอนาเขตทางทะเลของกัมพูชาก็ยังถูกประกบด้วยเกาะกูดจังหวัดตราดของไทยซึ่งนั่นก็ทําให้กัมพูชามีพื้นที่ทางทะเลน้อยลงไปอีกซึ่งทางกัมพูชาเองก็พยายามที่จะลากเส้นพื้นที่ทางทะเลของตัวเองเพื่อเพิ่มอนาเขตทางทะเลอยู่เหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทั้งไทยและเวียดนามก็ไม่ได้สนใจการลากเส้นอนณาเขตทางทะเลของกัมพูชาดังกล่าว และนอกจากนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเองซึ่งหลังจากการถอนตัวของกองทัพเวียดนามในปี1989น้ายส้นฮุนเซนก็เป็นหนึ่งในอดีตสมาชิกเขมรแดงที่ได้มีการแปลพักไปอยู่กับฝ่ายเวียดนามและหลังจากการผลักดันของทางเวียดนามนะครับทำให้นายฮุนเซนได้ขึ้นสู่อำนาจในกัมพูชาและปกครองกัมพูชาต่อเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งการปกครองของเขานี่เองนะครับก็ถูกมองว่าได้รับการสนับสนุนจากเวียดนาม โดยต่อมาในภายหลังนะครับนายฮุนเซนก็มักจะใช้ประเด็นข้อพิพาทกับเวียดนามมาเป็นประเด็นปลุกระดมเพื่อหวังผลทางการเมืองเชกเช่นเดียวกับที่ทํากับประเทศไทยซึ่งจากประเด็นต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็ทําให้เกิดการกระทบกระทั่งและรวมถึงประเด็นความตึงเครียดระหว่างชาวกัมพูชาและชาวเวียดนามอยู่เสมอซึ่งทั้งหมดก็ถ่ายทอดมาทางประวัติศาสตร์และก็เป็นมรดกตก,ตกทอดจากยุคอาณานิคมด้วย จนกระทั่งมีประเด็นทิมแทงใจชาวกัมพูชาก็คือรูปปั้นของประธานโฮจิมินดังกล่าวนี้เองซึ่งจากประเด็นการสร้างรูปปั้นประธานโฮจิมินบนเกาะฟูกวกนะครับก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาโดยเพจของกัมพูชาอย่างกัมพูชา History and Culture to the World ได้มีการระบุข้อความไว้ว่ารูปปั้นเทวดาขโมยที่ดินกำลังถูกสร้างบนเกาะตรานในขณะที่ชาวขาเขมรกำลังโต้แย้งกันเองและกำลังทะเลาะก,กันเองเรื่องประวัติศาสตร์ บางคนก็พูดเรื่องการไม่มีกินการขาดแคลนน้ำบางทีก็เถียงกัน3วัน4วันเรื่องนี้ทำให้พูดแทบไม่ออกซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้โดยชาวกัมพูชาท่านแรกครับเขาได้มีมุมมองและความคิดเห็นว่าเราจะต้องสู้ไปด้วยกันถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครรอดแล้วเราก็จะไม่เหลืออะไรไม่รู้ว่าจะตายกันหมดเมื่อไหร่ หวังว่าสักวันหนึ่งประเทศของเราจะมีพลังพิเศษที่สามารถช่วยประเทศที่น่าสงสารของฉันได้ในขณะที่ชาวกัมพูชาท่านต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าก็หุ้นเซนยกที่ดินให้เวียดนามไปแล้วนี่เป็นค่าจ้างสําหรับการช่วยรบกับขมเหม็นแดงมาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าผมอยากให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องช่วยสอนประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียนในทุกๆโรงเรียนความคิดเห็นต่อไปครับ เราไม่สามารถไปแก้ไขอดีตได้สิ่งที่เราทำได้ในปัจจุบันก็คือการทำงานหนักเพื่อสร้างนิสัยและการสร้างประเทศขึ้นมาใหม่มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับพวกเขาขโมยที่ดินเพื่อให้คนของพวกเขาอยู่อย่างมีความสุขนี่มันแปลกนะซึ่งหลังจากความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับมีหลายความคิดเห็นเข้ามาตอบกลับโดยได้มีชาวไทยท่านหนึ่งนะครับได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นตอบกลับไว้ว่า คุณรู้ไหมสมัยนั้นคุณเซนขายที่ดินเพื่อให้เวียดนามเป็นการตอบแทนที่ส่งทหารเวียดนามเข้ามาไล่ทหารขเขมรแดงคนขเขมรหน,นีตายหนีภัยสงครามเข้ามาขอความช่วยเหลือจากไทยหลายแสนคนแล้วท้ายที่สุดคนขเขมรบางส่วนก็ถูกชักจูงจากผู้นำเขมรให้เกลียดชังไทยเพราะว่าผลประโยชน์ทางการเมืองล้วน,วนเพื่อให้ข่าวนั้นได้อยู่ในอำนาจต่อไปมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาครับท่านนี้เขาบอกว่าและนั่นมันก็คือผลลัพธ์ ตามผู้นำถ้าผู้นำไม่เปลี่ยนก็จะสูญเสียแผ่นดินตลอดไปถ้าผู้นำเราไม่ผายมือเชิญคงจะไม่มีใครกล้าม,มาเอามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่าบางครั้งเราก็ต้องมองข้ามเรื่องของประวัติศาสตร์บ้างบางทีเราก็แกล้งโง่เพื่อให้มีความสุขมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้พูดสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับเดยเขาบอกว่าใครมันจะกล้าพูดเรื่องนี้ถ้าไม่ตายก็ติดคุกตลอดชีวิต ความคิดเห็นต่อไปครับไม่ใช่เทวดาฟ้าดินอะไรหรอกนี่คือโจรขโมยแผ่นดินถึงจะถูกต้องความคิดเห็นต่อไปแย่งที่ดินคนอื่นนิดหน่อยก็บาปนิดเดียวแต่แย่งที่ดินคนอื่นเยอะๆก็กลายเป็นวีรบุรุษที่เคารพของประเทศชาติความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคําถามว่าผมยังไม่เห็นสํานักข่าวไหนทําข่าวเรื่องนี้เลยซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับว่า เป็นเพราะพวกเขาไม่มีความกล้ามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าพี่น้องชาวกัมพูชาอย่าเพิ่งบอกว่าเกาะตรานเป็นของเวียดนามนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ฟ้องร้องต่อสหประชาชาติตามกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศเกาะที่อยู่ใกล้ประเทศใดประเทศนั้นก็สามารถควบคุมได้เพราะอย่างนี้แหละเวียดนามจึงตระหนักและพยายามทําให้เป็นของตัวเองแต่ยังไงความจริงก็คือความจริง ถึงเวลาแล้วพี่น้องกัมพูชาควรทำความเข้าใจกฎหมายของสนธิสัญญาสันติภาพปารีสในปี1991เพราะว่ากฎหมายนี้เป็นสิทธิในการปกป้องดินแดนกัมพูชาและสามารถเรียกร้องเกาะตรานให้กลับมายังกัมพูชาได้เราจำเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัยเพราะว่าเวียดนามและไทยรวมถึงจีนก็ใช้กฎหมายนี้เช่นเดียวกันเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับโดยชาวกัมพูชาท่านนี้ได้มีการแสดงความรู้สึกเอาไว้โดยเขาได้มีการระบุข,ข้อความว่า อมเห็นรูปปั้นของโฮจิมินแบบนี้ก็รู้สึกเจ็บปวดพวกเขาทําให้เกาะตรานหลุดจากมือกัมพูชาไปตกอยู่ในมือของเวียดนามรู้สึกเจ็บปวดแทนลูกหลานขาเขมรทุกๆคนแต่ว่าลูกหลานขาเขมรตอนนี้มุ่งมั่นแต่จะดื่มวายเต้นรําและสนุกสนานนอกจากนี้ยังทะเลาะก,กันเองไม่สนใจเรื่องประเทศชาติเลยเวียดนามยึดเกาะของเราแล้วสร้างรูปปั้นนี้เพื่อทําร้ายเราอีกผมรู้สึกเจ็บมากขอโทษจริงๆผมรู้สึกเสียใจจริงๆ เกาะตราดอยู่ใกล้กับกําปอดอย่างชัดเจนครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจาก u ค c o m มนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายบายสวัสดีครับ